สวัสดีครับอยู่กับสุริยาพาบรรทุกนะครับเดี๋ยววันนี้เราบอกว่าไฟหน้ามันไม่ค่อยสว่างนะครับเนื่องด้วยโคมเหลืองแล้วก็มันเก่าตามที่ผมเคยรีวิวคืนเคอร์ฟิวไปนะครับมันไม่สว่างมันมองไม่ค่อยเห็นแต่ขับจริงๆมันก็พอมองเห็นนะครับแต่ด้วยภาพรวมๆแล้วผมก็ยังว่ามันไม่สว่างผมก็เลยบอกเสียตี้ไปนะครับบอกเท่าแก่ไปนะครับว่าอยากได้ซีนอนหรือไม่ก็ LED นะพอดีเสี่ยเขาก็จัดให้นะครับแต่เขา อาจจะซื้อไม่ถูกหรือยังไงนะฮะได้มาแบบนี้แต่มันเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับว่ายังไงอ่ะไม่รู้โดนลิขสิทธิ์ป่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหลอดซีนอน H4 24 โวลต์ 1,090W5,000K ยี่ห้อตามนี้เลยนะครับอ่านไม่ออกเขาบอกว่าใส่ Isuzu ได้นะครับข้างหลังก็เป็นอย่างนี้นะแล้วดูอีกข้างหนึ่งเราต้องการให้มันสว่างมากขึ้นนะครับเราไม่ได้ต้องการสีฟ้านะแต่ว่าไฟตัวนี้นะครับผมเคยเอามาใส่รถกระบะมันจะหรือมอเตอร์ไซค์มันจะออกฟ้าๆนะครับมันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้เราลองดูว่ามันจะเป็นยังไงในเมื่ โลโก้เขาบอกว่าไฟซีนอนนะครับ H4 24โวลต์ 100/90W 5,000K อ่ะยี่ห้อนี้ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตูดมันเป็นเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูนะตูดมันก็จะมีอยู่3ขั้วนะส่วนหลอดจริงๆผมก็ว่าเหมือนหลอดมอเตอร์ไซค์หรือหลอดยนต์ทั่วไปนะครับเพียงแต่ว่ามันมี24ข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าหลอดไฟทั่วไปหลอดไฟ Eagle Eye อ๋อเขาบอกของเขาก็จะสว่างนะครับนี่นะครับการเปลี่ยนหลอดนะครับก็คือจะเป็นหลอดรุ่นไหนก็ช่างนะครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถพ่วงหรืออะไรก็ช่างนะการเปลี่ยนหลอดที่ถูกต้องห้ามจับตัวหลอดไฟนะครับเพราะว่ามือเรามันจะเป็นเหงื่อนะครับทำให้หลอดไฟขาดง่ายนะครับเขาว่ากันมานะครับก็ว่าตามกันไปนะครับตัวนี้เขาเขียนว่าไงบ้างเดี๋ยวมีวิธีใช้นะครับถ้ามันไม่นิ่งเพื่อนๆก็แคปแล้วก็อ่านดูนะครับส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายตัวอันนี้ไลน์นะครับเพื่อนเอาโทรศัพท์มาสแกนเอา ID ตัวไลน์ได้นะครับถ้าดูแล้วชอบนะครับถ้าชอบไลค์ใช่แชร์ถ้าอยากรู้ภาษาเขมรดูให้จบคลิปนะครับแล้วกด Subscribe ให้ด้วยสุริยาพาบรรทุกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันอันดับแรกก็มาถอดก่อนนะเป็นหลอดเดียวกันนะครับเป็นหลอดคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเรามาลองดูหลอดหนึ่งก่อนอ
ใส่ประมาณนี้นะครับก็คือเราใส่ไปแล้วนะครับเราใส่หลอดไปแล้วนะครับตามเดิมเลยถอดไว้ยังไงก็ใส่อย่างนั้นครับแล้วก็ล็อกด้วยเหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้มันก็จะบิดล็อกง่ายๆนะก็เอาง่ายๆครับใส่ตัวไหนก็แบบไหนก็ถอดแบบไหนก็ใส่ไปแบบนั้นแล้วก็ตัวนี้เป็นยางกันน้ำเข้าแล้วก็ตอนนี้ก็แจ็คก็ตามนี้เลยนะเราใช้กองเหรอเราใช้กองเหรอถ้าเราแท้ไม่ขาดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองไปเปิดดูนะครับนี่นะครับมันต้องแปลงดีเรื่องเหรอก็ไม่ค่อยขาวเท่าไหร่อ่ะมันเป็นหลอดสีฟ้านะมันไม่ใช่ถ้าความรู้สึกส่วนตัวว่ามันไม่ใช่ซีนอนแท้นะครับแต่มันก็ใช้ได้มันก็ออกขาวออกฟ้านะมันก็ไม่เหลืองนะเดี๋ยวต้องลองดูใช้งานจริงคืนนี้ว่ายังไงว่ามันสว่างมากน้อยขนาดไหนอันนี้มันอยู่ในลานมันอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราลองดูตอนวิ่งงานนะครับว่ามันชัดป่ะเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวผมลองวิ่งดูก่อนเดี๋ยวถ้ามันชัดหรือยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูประมาณนี้นะก็ใส่เหมือนกันนะครับยางเหมือนกันแต่ถ้าที่ดูก็สว่างอยู่นะผมรู้มันจะสว่างเดี๋ยวผมลองเปิดไฟสูงนะก็น่าจะดีขึ้นเยอะอยู่นะครับก็น่าจะดีขึ้นเยอะอยู่แต่ว่าผมเคยใช้อยู่นะหลอดแบบนี้นะผมเคยใส่ที่มอเตอร์ไซค์แต่ก่อนนะครับมันไม่ใช่ซีนอนจริงๆนะถ้าซีนอนจริงมันจะมีกล่องนะครับมันเป็นแบบเหมือนรุ่นเก่าโอเคใส่ละเดี๋ยวลองวิ่งดูว่ากลางคืนมันชัดหรือไม่ชัดเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสุริยาพาไปทุกครับส่วนคลิปนี้ก็ขอบคุณเสี่ยตี้นะครับที่ได้นำหลอดไฟมาให้เห็นแกบอกว่าซื้อมา500นะครับก็เคลูกน้องนะครับลูกน้องบอกว่าไฟไม่ค่อยสว่างครับเสียก็ซื้อมาให้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไปชลบุรีนะครับว่ามันจะสว่างมากน้อยเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้พอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับฝากสุริยาพาทุกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ถ้าอยากเรียนภาษาก็ไม่ให้กด Subscribe แล้วดูคลิปสุริยาพาทุกให้จบนะครับท้ายคลิปหลายๆคลิปก็จะมีสอนภาษาเขมรนะครับส่วนคลิปนี้จูงกะแม่เอาบองโอนนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบายนะครับผมสวัสดีครับ